ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะการสู้รบระหว่างกองกำลังก๊กเหมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผ่านไปกว่า50ปีแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีคนจีนยุนนานจำนวนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของบ้านเราแล้วก็ได้กลายเป็นพลเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบันค่ะแม้ว่าพวกเขาจะจากบ้านมาไกลแต่ว่าก็ยังคงสืบสานประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในวันปีใหม่จีนติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะปีใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยังไม่รวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันถึงวันนี้คนจีนทั่วโลกไม่อาจละเลยประเพณีนี้ได้เช่นเดียวกับหมู่บ้านวาวีในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนยูนนานที่เข้ามาสร้างหลักปักฐานจนหลอมรวมวิถีวัฒนธรรมกับคนไทยพื้นเมืองโดยไม่มีช่องว่างชูอีหรือชูอิดเป็นวันที่1ของปีใหม่ซึ่งทุกบ้านจะเตรียมของเส้นไหว้หลายอย่างเช่นข้าวปลูกซึ่งเป็นขนมที่นิยมนำมาเส้นไหว้เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดลบันดาลให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนงเยจีโกเนี่ย一年子时期就分到春耕夏种呢直到秋收冬藏那么到秋收冬藏呢就大家就苦了一年已经忘了那么到十月冬月搬庄稼收回来赚钱那么就是要过年到过年การเปิดประตูล่ามในเช้ามืดของวันปีใหม่ถือเป็นความเชื่อของชาวจีนยูนนานหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมเส้นไหว้แต่ละบ้านจะปิดรั้วและประตูบ้านเพื่อรอให้เด็กๆในชุมชนมาเปิดประตูบ้านพร้อมกล่าวคำอวยพรที่เป็นมงคลเมื่อเจ้าของบ้านเปิดประตูรับก็จะกล่าวเชื้อเชิญเด็กๆให้เข้าบ้านเพื่อทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านเพื่อไปอวยพรบ้านหลังอื่นเจ้าของบ้านจะมอบอั่งเปาและขนมติดกลับไปด้วยการเดินเปิดประตูของเด็กๆจะสิ้นสุดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากช่วงฤกษ์ยามที่ดีจะอยู่ระหว่างหลังเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าอีกหนึ่งความเชื่อของจีนยูนนานคือทุกบ้านจะนำต้นสนมาตั้งไว้หน้าบ้านติดต่อกันถึง15วันเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตที่ยั่งยืนและซื่อตรงและยังเชื่ออีกว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงถึงแม้บรรพบุรุษของเราจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินนี้แต่ชาวจีนยูนนานทุกคนที่เข้ามาสร้างครอบครัวมีความรู้สึกเดียวกันว่าบนดอยสูงแห่งนี้ก็คือบ้านหลังที่สองที่พวกเราทุกคนจะฝากอนาคตและฝากชีวิตไว้ที่นี่แม้บางมุมในประวัติศาสตร์อาจเลือนลางไปบ้างแต่เราก็เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดจะเป็นช่องว่างของความหลากหลายในแผ่นดินนี้เพราะจีนกับไทยก็คงไม่ใช่ใครอื่นอีกต่อไปชัยยาวิบุลแสนสุขนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงรายรายงาน